สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้รัฐสภามีหนาวเคลื่อนขบวนแล้วไอลอพร้อมนักศึกษาประชาชนเดินเท้านำ 1,732 ชื่อสู่สภาพร้อมปราศัยเดือดจวกปม250สว.ผู้จัดการไอลอลั่น24กันยาร่วมชุมนุมแบบคนธรรมดาโดยเมื่อวันที่22กันยายนสืบเนื่องจากกรณีที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้นัดหมายทำกิจกรรมนัดประกาศจุดยืนเดินไปยื่น 50,000 รายชื่อขึ้นไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเตาปูนทางออก4เพื่อเดินขบวนไปยังรัฐสภาในวันนี้โดยจะเคลื่อนขบวนเวลา 13:00 น.โดยผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าเมื่อเวลา 12:10 นทีมงานไอลอนำโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการไอลอรวมถึงนักศึกษาประชาชนมารอยังจุดนัดหมายเป็นจำนวนมากโดยมีการนำเอกสารจัดวางบนรถพ่วงข้างหรือซาเล้ง5คันพร้อมรถขยายเสียงนอกจากนี้ยังมีแผ่นป้ายยอดล่าสุดคือ 1,732 ชื่อพร้อมข้อความต่างๆสำหรับใช้ในการเดินขบวนในวันนี้จัดเตรียมไว้อีกด้วยต่อมาเวลา 12:30 มีผู้ปราศัยบนรถขยายเสียงประกาศยอดล่าสุดคือ 1,732 ชื่อโดยระบุว่าหวยงวดหน้าอาจจะออกเลข732สำหรับนักศึกษาประชาชนส่วนใหญ่แต่งกายตามที่มีการนัดแนะกันไว้ล่วงหน้าก็คือเสื้อสีขาวผูกโบว์ขาวบางส่วนมีลวดลายบนเสื้อสื่อถึงการเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญโดยมีแกนนำนักศึกษาจากกลุ่มต่างๆปรากฏตัวอาทินายศิรภพภูมิพึ่งพุทธหรือขนุนจากกลุ่มมสว.คนรุ่นเปลี่ยนนางสาวพัทราวลีธนกิจวิบูลผลหรือไม่จากกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยนายทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีหรือฟอร์ดจากคณะประชาชนปลดแอกและนิสิตจุฬาตัวแทนกลุ่มเสรีเทยพลัสนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดนักกิจกรรมทางการเมืองเป็นต้นรวมถึงนายภริศวัชรสินธุหรือไอติมโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้กล่าวถึงภาพรวมก่อนเคลื่อนไปสภาว่ารายชื่อนับถึงเมื่อคืนนี้เป็นเวลา43วันนับแต่ที่เราเริ่มต้นกิจกรรมเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประชาชนเราได้ชื่อมาทั้งหมด 1,732 รายชื่อซึ่งถือว่ามากเป็นประวัติการเป็นรายชื่อจำนวนมหาศาลที่แสดงเจตจำนงของประชาชนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขต้องรื้อระบบอำนาจของคสช.ออกจากรัฐธรรมนูญต้องสร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยและเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนมีส่วนร่วม 100% ในวันนี้เราจึงนำรายชื่อที่ได้มาล่าสุดในมือเดินขบวนจาก MRT สถานีเตาปูนไปรัฐสภาและเอารายชื่อนี้ไปส่งพร้อมกับข้อเสนอของประชาชนเพื่อแสดงเจตจำนงของประชาชนและเรียกร้องไปยังรัฐสภาให้รับข้อเสนอนี้ของประชาชนไปพิจารณาด้วยประชาชนทำอย่างดีที่สุดแล้วในเวลาที่ผ่านมารวดเร็วที่สุดและได้จำนวนมหาศาลถึง 100,000 คนไม่มีความกังวลว่าตรวจสอบรายชื่อแล้วจะครบหรือไม่อย่างไรก็ครบและเกิดแน่นอนดังนั้นปัญหาอื่นๆที่เป็นเรื่องเชิงเทคนิคเช่นจะทันหรือไม่ทันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นั้นเป็นเรื่องทางปฏิบัติเป็นขั้นตอนทางราชการที่ไม่ควรจะมีค่ามากเท่ากับการแสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนนายยิ่งชีพกล่าวต่อว่าวันนี้ประธานสภาทราบแล้วสมาชิกรัฐสภาทราบแล้วสาธารณชนทราบแล้วว่าประชาชนมีข้อเสนออย่างนี้ที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและได้ยื่นนำเสนออย่างเป็นทางการแล้วก็หวังว่าจะไม่มีปัญหาทางเทคนิคขั้นตอนที่มาเป็นอุปสรรคทำให้เจตจำนงของประชาชนไม่ถูกรับฟังเพราะการที่ประชาชนแสดงออกมาขนาดนี้ว่าต้องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญแบบนี้หากว่ารัฐสภายังไม่รับฟังโดยอ้างเหตุผลทางเทคนิคขั้นตอนก็จะเป็นปัญหาทำให้ประชาชนที่ต้องการเสนอทางออกของการเมืองปัจจุบันเสนอแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนที่มีอยู่ตามกฎหมายไม่สามารถเสนอได้ซึ่งจะบีบบังคับให้ประชาชนลงถนนโดยไม่จำเป็นดังนั้นหากต้องการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่ตอนนี้ด้วยกลไกรัฐสภาการรับข้อเสนอนี้ของประชาชนเป็นหนทางที่ง่ายและชัดเจนที่สุดที่รัฐสภาควรจะทำเมื่อถามว่าหากไม่ทันสมัยการประชุมนี้จะเป็นอย่างไรนายยิ่งชีพกล่าวว่าความจริงแล้วรัฐสภายังมีโอกาสอีกมากสมัยประชุมหน้าก็ได้ไม่เป็นอะไรหรือจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญก็ได้หรือจะใช้ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งหรืองดใช้ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งเพื่อเปิดทางให้ร่างนี้เข้าสู่การพิจารณาก็ได้เป็นเรื่องของสภาจึงต้องเรียกร้องไปยังสมาชิกรัฐสภาประธานรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐสภาทุกคนสำหรับวันนี้มีพี่น้องประชาชนมาร่วมด้วยไม่น้อยทุกคนคือหนึ่งในแสนกว่ารายชื่อที่เข้าชื่อด้วยกันมาเมื่อไปถึงหน้าสภาเราจะประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนร่วมกันโดยตัวแทนจากทุกเครือข่ายที่ร่วมทำกิจกรรมนี้ร่วมกันยืนยันว่าประชาชนต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและต้องแก้ไขประเด็นสำคัญที่เป็นปัญหาความขัดแย้งเช่นเรื่องสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.เรื่องที่มาของนายกคนนอกเรื่ององค์กรอิสระที่ไม่ทำงานทั้งหลายต้องแก้ไขและไม่ควรปล่อยให้รัฐบาลเสนอข้อเสนอของตัวเองที่ดูเหมือนบอกว่าจะแก้แต่ความจริงไม่ได้แก้อะไรและยังรวบอำนาจอยู่เหมือนเดิมนายยิ่งชีพกล่าวแล้วว่าวันที่24กันยายนนี้ตนจะไปเข้าร่วมชุมนุมด้วยในฐานะคนธรรมดาแม้ไม่ได้เป็นคนจัดก็ตามโดยต่อมาเวลา 12:30 นนิสิตจุฬาตัวแทนกลุ่มเสรีเทยพลัสขึ้นรถขยายเสียงประกาศเชิญชวนประชาชนที่สัญจรไปมาให้ร่วมเดินขบวนเพื่อแสดงเจตจำนงว่าประชาชนต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาชนตะโกนว่าเผด็จการออกไปประชาธิปไตยจงเจริญและเวลาประมาณ 13:10 นมีการเคลื่อนขบวนภายใต้การดูแลของสายตรวจจราจรสน.ตะปูนมากกว่า10นายโดยนายจรอึ้งพากรผอ.โครงการไอลอว์นำขบวนถือป้ายอย่าลักไก่ทำเป็นแก้แต่ไม่เหมือนแก้โดยนอกจากนี้เวลา 13:17 นายสมชัยศรีสุทธิยากรร่วมเดินขบวนเวลาประมาณ 13:20 นางสาวภัทราวลีธนกิจวิบูลผลหรือไม่จากกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยได้ปราศัยบนรถขยายเสียงวิพากษ์ประเด็น250สว.โดยระบุว่ารัฐธรรมนูญ60คือฉบับที่รับไม่ได้งานนี้มีหน้าหงายทัวร์ลงอดีตประธานธุรกิจตลาดทุนหลังโพสต์ผิดหวังม็อบนักศึกษาทำคนหงุดหงิดรัฐบาลด้านเพนกวินถามกลับเคยสนับสนุนอะไรม็อบบ้างจากกรณีเมื่อวันที่20กันยายนปี2563นางวรวรรณธาราภูมิอดีตประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าความคาดหวังกับความจริงเรื่องม็อบ19กันยายนปี2563ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะได้รับฟังแนวคิดที่มีประโยชน์และอาจจะแตกต่างจากคนรุ่นหลานอยากรู้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรถึงได้ก่อม็อบและคาดหวังว่าแนวคิดเหล่านั้นจะนำพาไปสู่การปรับปรุงแนวปฏิบัติของชนชั้นปกครองได้ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะได้เห็นนักศึกษาขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของตนต่ออนาคตของประเทศซึ่งต่อไปก็จะอยู่ในมือของพวกเขาเพื่อให้คนรุ่นเราไม่ว่ารัฐบาลส.ส.ทุกพรรคส.ว.นักธุรกิจทั้งหลายรวมไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้รับรู้ว่าลูกหลานกำลังมีปัญหาที่ตรงไหนและเขามองพวกเราอย่างไรข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะมีหลานๆสักคนขึ้นเวทีแล้วถามถึงแนวทางของรัฐในการรับมือกับอนาคตที่ตนเองจะไม่มีงานทำ
เพราะเทคโนโลยีที่มาทดแทนได้เพื่อให้รัฐบาลนำไปเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขป้องกันล่วงหน้าอย่างจริงจังข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะมีใครที่ตอกย้ำถึงความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมและความอ่อนแอขององค์กรอิสระที่น่าจะทำตัวไม่อิสระแล้วในหลายๆกรณีข้าพเจ้าคาดหวังว่าหลานๆจะเสนอแนวคิดในการเดินหน้าอนาคตไทยอย่างสร้างสรรค์ในมุมมองของเขาข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะมีคนพูดเรื่องข้อดีข้อเสียของการมีสว.แบบปัจจุบันรวมไปถึงการนับคะแนนเลือกตั้งที่เอามาหารด้วยสูตรประหลาดที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะมีนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สักคนที่สามารถชี้แนวทางใหม่ที่ปฏิบัติได้จริงในเรื่องทุนนิยมการผูกขาดและความเหลื่อมล้ำข้าพเจ้าคิดเรื่อยเปื่อยไปจนถึงว่าจะมีนักเรียนนักศึกษาสักคนมาพูดถึงภัยอันตรายที่วัยรุ่นต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุกคามทางเพศเว็บการพนันและยาเสพติดแล้วข้าพเจ้าก็พบว่าความจริงที่ได้จากม็อบว่ามันคือความตั้งใจในการโจมตีบั่นทอนคุณค่าของพระมหากษัตริย์มีเท่านี้จริงๆมีแม้กระทั่งจะให้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้นายหลวงไปขึ้นศาลเมื่อมีการฟ้องร้องรวมไปถึงกระทบกระทั่งทางอ้อมต่อพ่อหลวงรัชกาลที่9กรณีสวรรคตของรัชกาลที่8แล้วก็จบด้วยคำขู่ตามภาพแรกที่เป็นตอนท้ายคำปราศัยของคุณทนายอานนท์ถ้านี่คือเป้าหมายของม็อบข้าพเจ้าก็ไม่หวังอะไรจากลูกหลานที่ชู3นิ้วอีกแล้วเนื่องข้าพเจ้าไม่เห็นคุณค่าของการจัดม็อบตามที่คาดหวังเลยรวมถึงไม่เห็นประโยชน์ของการจะสนับสนุนเพราะการปักหมุดคณะราษฎรการย่ำยีสถาบันสูงสุดในแบบที่ทำมันมิได้ทำให้คนกินดีอยู่ดีมิได้ลดความเหลื่อมล้ำมิได้ทำให้เกิดความสามัคคีในคนไทยด้วยกันเลยสักนิดแถมยังไปช่วยผลักดันคนที่กำลังหงุดหงิดกับรัฐบาลทำให้เขาจำต้องเลือกข้างนายกอีกครั้งเพราะทนรับฟังพวกท่านก้าวร้าวต่อสถาบันสูงสุดไม่ไหวก็แปลกใจที่คนรุ่นใหม่ยังฝังใจกับพิธีกรรมถึงขั้นตอกหมุดคณะราษฎรอีกครั้งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำอะไรไร้สาระแบบนี้สรุปคือผิดหวังมากใครจะโกรธเกลียดที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ก็ตามใจท่านแต่ก่อนคิดก่อนออกความเห็นข้าพเจ้าได้รับฟังได้ศึกษาข้อมูลจริงด้วยตนเองแล้วคิดอย่างไรก็แสดงออกมาตรงๆตามนี้ข้าพเจ้าก็คงต้องแสวงหาแนวทางแนวร่วมที่คิดแบบเดียวกันเพื่อทำให้เราพ้นจากวังวนอุบาททั้งหลายต่อไปเพราะไม่สามารถฝากอนาคตประเทศไว้กับพวกท่านได้ตามที่เคยคิดหวังวรวรรณธาราภูมิ20กันยายนปี2563โดยจากกรณีดังกล่าวทำให้โลกออนไลน์ได้ต่างตั้งคำถามถึงการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวอย่างเช่นเพนกวินพริชิวารักษ์ได้ถามกลับว่าคุณคือใครเคยสนับสนุนอะไรเรานอกจากนี้โพสต์ดังกล่าวก็ได้มีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นดิฉันไม่ผิดหวังกับการปราศัยของกลุ่มเยาวชนหากแต่ผิดหวังที่คุณไม่เข้าใจเป้าหมายของเยาวชนไทยคุณใช้แต่ความคิดของตัวเองเป็นตัวตัดสินว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นี่เป็นการแสดงทางความคิดที่คุณไม่ยอมรับในความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ฉลาดกว่ารุ่นคุณและรุ่นดิฉันจากที่เห็นมาทั้งชีวิต 90% คนสูงวัยประเทศไทยคิดว่าตัวเองเก่งและฉลาดกว่าเยาวชนอาจจะเพราะมีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีตอนนี้กว่าแต่ได้มายังไงนั้นมิอาจจะทราบได้อีป้าควรผิดหวังไอ้ตู่มากกว่าเพราะเรื่องที่มีคาดหวังจะให้เด็กพูดเป็นเรื่องของรัฐบาลประยุทธ์เป็นปัญหาสังคมไม่ใช่การเมืองและประชาธิปไตยม็อบไหนไม่หยาบคายม็อบไอ้สุเทพหน้าผีกปปส.ถอยกว่าเด็กเยอะทางตาดูบ้างนะป้าไม่ต้องแต่งเรียงความส่งครูหัวหน้าสลิ่มหรอกอันที่จริงแล้วจะอย่างใดก็ตามป้าก็ไม่เคยคิดสนับสนุนพวกนักศึกษาหรอกลองสาบานในใจตัวเองสิครับว่าเคยคิดสนับสนุนเมื่อไหร่
ผีสลิ่มแก่อย่ามาเนียนแม้สนับสนุนม็อบป้าไปสนับสนุนเด็กๆตอนไหนช่วยเหลือเรื่องอะไรชี้แจงด้วยนะครับเด็กเขาถามกันในกลุ่มเต็มไปหมดเลยป้าครับยอมรับเถอะม็อบเขาชี้ให้เห็นถึงรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงของสังคมไทยนะครับถ้ามันพูดถึงไม่ได้ตั้งคำถามไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้แล้วจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่พวกป้าศรัทธาน่ะมันดีจริงเท่าที่ฟังการปราศัยสรุปโดยรวมและจับใจความดีๆม็อบต้องการสื่อให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมและความอายุติธรรมในสังคมซึ่งถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็จะนำมาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปรารถนาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนและสยามรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม